สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะครับซึ่งแอปพลิเคชันแอปนี้นะครับจะใช้งานร่วมกับ My Wireless ของทางโหลดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแอปตัวนี้จะชื่อว่าแอปโหลด Capture นั่นเองนะครับจะเป็นแอปที่สามารถปรับแต่งตัวไมค์ของโหลด Wireless Pro โหลด Wireless Me อะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายได้เป็น2กล้องหน้าหลังพร้อมกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของการตั้งค่าแล้วก็รายละเอียดต่างๆของแอปพลิเคชันตัวนี้ครับตอนนี้นะครับเราออกมาใช้งานจริงๆกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันโหลด Capture ที่ติดใหม่ตัวโหลด Wireless Pro ตรงนี้ไว้เรียบร้อยนะครับเราจะได้2เฟรมแบบนี้พร้อมกันเลยทั้งเราทำ Walk ไปด้วยแล้วก็จะเห็นตัววิวด้านหน้าไปด้วยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานจริงๆควรที่จะติดตั้งวางให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรถือแบบนี้นะสำหรับคนที่ชอบถ่ายวอล์กด้วยสมาร์ทโฟนเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็คือโหลด Capture นั่นเองนะครับมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เลยตอนนี้เป็นรูปลักษณะที่เรายังไม่ได้ต่อตัวไมค์นะครับของทางโหลดนะรูปลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวอล์กแล้วก็ติดตั้งตัวไมค์โหลด Wireless Pro ได้ด้วยนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะมีตัวสมาร์ทโฟนและ1อันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวหนีบมือถือนะครับของ iFootage ซึ่งมันจะมีตัวโคชูด้านบนด้วยนะครับเหน็บได้เป็นอย่างดีเลยนี่ผมก็เหน็บเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไอตัวขาตรงเนี้ยมันสามารถที่จะปรับแบบนี้ได้นะครับแล้วก็งอได้เวลาเราจับถือเนี่ยมันจะถนัดกว่าเราถือตัวโทรศัพท์นะครับเวลาเราจับถือก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้เลยซึ่งสามารถปรับนะครับเป็นแนวตั้งก็ได้ถ้าเกิดปรับเป็นแนวตั้งนี่ก็ประมาณนี้ก็สามารถที่จะปรับเป็นแนวนอนแนวตั้งได้เลยด้วยการพลิกแค่นี้เองนะครับง่ายมากๆเลยประมาณนี้เดี๋ยวคราวนี้นะครับผมจะปรับให้เป็นแนวตั้งเพราะว่ายุคสมัยนี้การทำวอล์กต่างๆนะครับการทับปรับเป็นแนวตั้งเนี่ยก็จะลงได้ใน TikTok คลิปเรียวนะครับต่างๆก็จะใช้เป็นแนวตั้งกันซะเยอะแล้วหรือว่าใครใช้แนวนอนก็สามารถปรับได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งไว้เป็นแบบแนวตั้งนะครับพอผมใส่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวต่อมาก็คือตัวโหลดนั่นเองนะครับโหลด Wireless Pro นะครับอยู่ในกล่องใบนี้ใบเดียวเลยแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้แล้วพร้อมที่จะทำวอล์กแล้วนะครับอันนี้ก็คือสาย Type-C to Lightning นะครับที่เขามีมาให้อยู่ในชุดนะประมาณนี้แล้วก็ตัวไมค์ก็จะอยู่นี้นะครับตอนนี้ตอนที่ผมเก็บเข้าไปนะครับตัวไมค์ตัวนี้ผมเก็บเข้าไปพร้อมกับตัวแมกเนตเลยเห็นไหมแล้วก็ตัวเดสก์แคทนะครับไม่ได้เอาออกเลยสามารถเก็บลงไปในกล่องตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเอาตัวรับตัวส่งออกมาอย่างละตัวก่อนนะครับต่อมานะครับตัวส่งเนี่ยมันจะสามารถเหน็บเข้าไปที่ตรงนี้ได้ผมก็เหน็บไว้ที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยแล้วก็สายนะครับผมใช้เป็นType-C to Lightning นะครับผมก็เอาตัวพอร์ต Type-C เนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านบนตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมจะไปเสียบที่ตูดของโทรศัพท์นะครับก็คือ Lightning นั่นเองพันสายให้ดีนะครับตรงนี้พันสายดีปุ๊บเรียบร้อยอันนี้คือตัวรับสัญญาณนะครับผมก็เหน็บไว้กับตัวล็อกมือถือเรียบร้อยแบบนี้แหละแล้วก็ตัวส่งสัญญาณนะครับตรงนี้เราก็ทำการเปิดแล้วก็ใช้งานปกติเลยทำวอล์กแบบการรับเสียงที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการตั้งค่ากันก่อนเดี๋ยวผมจะปรับมาเป็นกล้องหน้าประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือพร้อมแล้วนะแล้วคราวนี้นะครับมาดูเรื่องของการตั้งค่ากันก่อนเลยนะตอนนี้ผมยังไม่ได้บันทึกเสียงนะครับตรงนี้นะครับด้านบนการตั้งท่าของเขาเนี่ยทำได้เยอะแยะมากมายอย่างเช่นตรงนี้นะครับจะเป็นด้านบนนะด้านบนก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่รูปไมค์ตรงนี้นะครับตรงนี้ตัวไมค์นะครับที่เราเสียบเข้าไป Wireless Pro นะครับมันจะโชว์ขึ้นมาเลยเป็น Wireless Pro นะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีตัว GX1 นะครับถ้าเกิดเราเปิดไมค์2ตัวอย่างเช่นผมเอาไมค์อีกตัวนึงดึงเข้ามานี่อีกตัวนึงเนี่ยนำมาใช้ปุ๊บมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับเป็น2ตัวนะประมาณนี้มันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้ว่าตอนนี้เราได้ใช้ไมค์2ตัวนะครับเห็นไหม TX1 แล้วก็ TX2 ซึ่ง
มันสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับในไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้มันสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะซึ่ง GX1 เนี่ยก็สามารถปรับเกณฑ์แอซิดได้ตรงนี้เป็นเกณฑ์แอซิดนะครับก็คือสามารถที่จะบาลานซ์เสียงของเราได้ถ้าเกิดเราพูดเสียงดังเกินไปนะครับเขาก็สามารถที่จะปรับให้เบาลงมาได้ถ้าเกิดเราพูดเสียงเบาเกินไปเขาก็สามารถที่จะดันเสียงเนี่ยให้ขึ้นมาได้นะครับ Gain Assist สามารถปรับได้เป็นโหมดแบบไดนามิกทั้ง2ตัวเลยสามารถปรับเป็นโหมดแบบไดนามิกถ้าอยู่ในบ้านในอินดอร์ในโฮมสตูดิโอแบบนี้จะดีมากๆนะครับสำหรับโหมดไดนามิกนะครับเพราะว่ามันจะดันเสียงของเราให้มันดูดีขึ้นมานะครับเป็นเสียงแบบไมค์พอดแคสต์นะครับเสียงแบบธรรมชาติแต่ถ้าเกิดออกไปข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไวต่อเสียงรบกวนต่างๆนะครับถ้าเกิดอยู่ข้างนอกเอาท์ดอร์เนี่ยก็อาจจะปรับเป็นแบบออโต้ก็ได้นะครับออโต้มันก็จะสามารถปรับเสียงได้ดีมากขึ้นนะครับหรือว่าอยากจะปิดก็สามารถทำได้แต่ว่าแน่นอนครับว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ปิดแน่นอนต้องเปิดเป็นโหมดออโต้หรือว่าไดนามิกแน่นอนนะครับสำหรับโหมดเกณฑ์แอสเซทแล้วก็ตรงนี้นะครับยังสามารถที่จะรวมเสียงหรือว่าแยกเสียงได้นะครับไมค์2ตัวสมมุติว่าผมเปิดไมค์2ตัวแบบเนี้ยสามารถที่จะแยกเป็นลาย2ลายแบบนี้ได้หรือว่าจะรวมเป็นลายเดียวโมโนแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณนะครับตัวส่งสัญญาณตรงเนี้ยมันจะมีแจ็ค 3.5 มิลนะครับซึ่งแจ็ค 3.5 มิลเนี้ยเราสามารถที่จะปิดนะครับปิดเฮดเซตก็ได้หรือว่าจะออนเป็นแบบเฮดเซตก็ได้นะครับใช้เป็นไมค์ตัวที่3ก็ได้นะครับก็คือใช้รูเนี้ยเป็นไมค์ตัวที่3ก็ได้นะก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะแยกลายนะครับซ้ายขวานะครับสำหรับตัวไมค์2ตัวที่ติดอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าการปรับแต่งจูนไมค์แล้วก็พอกดลงมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นการแพร่สัญญาณถ้าเกิดหลุดสัญญาณนั่นเองนะครับประมาณนี้หมดละสำหรับการตั้งค่าตัวไมค์นะครับถัดมาเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าอัตราส่วนได้อย่างเช่น9:16ถ้าเกิดเราถ่ายเป็นแนวตั้งก็คือแนวสูงๆแบบนี้เลยหรือว่าเราจะถ่ายเป็น1:1เขาก็จะครอปให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้หรือว่าจะถ่ายเป็น3:4นะครับก็จะไม่ยืดสุดแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นแนวนอนแบบนี้ปุ๊บเราก็สามารถปรับได้16:9 1:1แล้วก็4:3นะครับถ้าเกิดเป็นแนวนอนนะผมขออนุญาตปรับเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมปุ๊บแล้วก็เลือกเป็น9:16นะครับเราก็จะได้อัตราส่วนเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับต่อมาก็คือความละเอียดนะครับถ้าเกิดเราถ่ายแค่กล้องเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายเป็นแบบ 4K ได้นะครับแล้วก็เลือกเฟรมเรทเป็น30 25 60อะไรอย่างนี้สามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราถ่ายเป็น Dual Cam นะครับก็คือ2กล้องเนี่ยนะแบบนี้นะครับมันก็จะตั้งได้แค่ Full HD เท่านั้นนะครับกับ HD นะครับผมปิด Dual Cam ไปก่อนประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็ยังจะมีลูกเล่นนะก็คือเปิดแฟลชได้เป็นแบบออโต้ถ้าเกิดเราปรับเป็นกล้องหลังแบบนี้หรือว่าปรับเป็นโหมดกล้องคู่นะครับก็สามารถเปิดเป็นออโต้ได้กับโหมดเซลฟี่แบบนี้นะครับสามารถที่จะเปิดไฟเพิ่มความสว่างให้หน้าได้นะครับเพิ่มความไบรท์ให้หน้าได้ด้วยโหมดนี้นะครับถือว่าดีมากเลยนะสามารถปรับแสงได้เป็นแสงส้มหรือว่าแสงฟ้าหรือว่าแสงขาวแบบนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลาเคาท์ดาวน์ได้นะครับเวลาเราตั้งเวลาเคาท์ดาวน์3วิ5วิเนี่ยเวลาเรากดเรคคอร์ดปุ๊บเขาก็จะเคาท์ดาวน์ก่อนแล้วค่อยเรคคอร์ดนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เขาก็จะเรคคอร์ดหน้ามันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่ใช้กล้องเดียวแล้วต้องการความไบรท์ของใบหน้านะครับนี่เห็นไหมเขาจะเปิดไฟให้เราสามารถเร่งหรือว่าดรอปไฟได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะตรงนี้เราก็สามารถที่จะปิดไฟได้หยุดเคาท์ดาวน์ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้การบันทึกนะครับจะบันทึกเป็นวิดีโอเดียวหรือว่า2วิดีโอเวลาเราเปิดแบบ Dual Cam แบบนี้นะครับเราเปิดแบบ Dual Cam แบบนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาบันทึกรวมอยู่ในกรอบเดียวกันหรือว่าแยกนะครับนะถ้าเกิดเป็นอันเดียวแบบนี้ก็คือบันทึกอยู่ในกรอบเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็น2วิดีโอแบบนี้ก็สามารถที่จะบันทึกเป็น2คลิปนะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังแยกกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่ากล้องนะพอลงมาด้านล่างนะครับแน่นอนเลยก็จะมีเรื่องของการซูมนะครับเอาเจ้าวาย1 2 3อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีการซูมนะครับก็จะเป็นกล้องอยู่ประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็น Dual Cam นะครับสามารถเปิดได้จากตรงนี้จะตั้งเป็นแบบนี้ก็ได้ครึ่งๆนะครับครึ่งๆตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง
ตรงนี้ส่วนตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นกล้องข้างหน้านะครับแบบนี้นะง่ายมากนะครับในการใช้หรือว่าส่วนมากก็จะใช้เป็นตัวเนี้ยก็คือคนพูดเนี่ยจะอยู่ในกรอบเล็กแล้วก็เวลาเราทำวอล์กนะครับเห็นไหมเราก็จะได้เรื่องของใบหน้าแล้วก็ได้โชว์ข้างหน้าด้วยนะครับเวลาทำวอล์กก็พูดไปด้วยให้คนดูเห็นหน้าเราเวลาพูดไปด้วยแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศด้านหน้าด้วยนะครับก็ถ่ายเป็น2กล้องพร้อมกันเลยแล้วก็อันนี้นะครับสามารถเลื่อนได้นะตัวนี้เวลาเลื่อนนะครับเวลาเรากดเรคคอร์ดไปแบบเนี้ยเวลาเรากดเรคคอร์ดไปนะครับไม่ว่ากล่องเนี้ยจะอยู่ตรงไหนมันก็จะบันทึกไปเป็นคลิปเดียวกรอบเดียวกันแบบนี้ให้เลยนะครับต้องการอยู่ข้างล่างก็ไว้ข้างล่างต้องการอยู่ข้างบนก็ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถพลิกได้ด้วยนะครับว่าจะให้กล้องหน้าเป็นตัวเฟรมใหญ่หรือว่าให้กล้องหลังเป็นตัวเฟรมใหญ่ประมาณนี้ในการใช้งานแค่นี้เองครับง่ายมากๆแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงนะครับการใช้ไมค์ตัวโหลด Wireless Pro ร่วมกับโหลด Capture ตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับเราออกมาใช้งานจริงๆกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันโหลด Capture ที่ติดใหม่ตัวโหลด Wireless Pro ตรงนี้ไว้เรียบร้อยนะครับก็จะลองบันทึกพร้อมกันทั้ง2กล้องแบบนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบทำ Walk นะตอนนี้เรากำลังเดินไปดู JD นะครับ JD องค์ใหญ่แล้วก็สวยมากสีทองนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยพระอาทิตย์กำลังตกนะครับก็จะเป็นภาพวิดีโอประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมเราจะพาเดินไปรอบๆนะครับตัวองค์เจดีย์นะครับเวลาเรายื่นไมค์อย่างเงี้ยเรายื่นตัวกล้องสุดๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีไมค์เสียงอาจจะเบาได้โอ้โหตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เจดีย์องค์ใหญ่มากแล้วก็ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นโบสถ์นี่เหนือแท้ๆเลยนะสีทองเวลาแบบโบสถ์โดนแสงพระอาทิตย์กระทบโดนนะครับก็จะเป็นสีทองเหลืองอร่ามสวยงามเลยนะครับประมาณนี้เลยนะเวลาเราใช้ตัวไมค์นะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันโหลด Capture นะครับหรือว่าจะทำวอล์กในรถแบบนี้ก็ได้นะครับแต่แนะนำให้หาที่ตั้งหาที่จับนะครับเราจะได้2เฟรมแบบนี้พร้อมกันเลยทั้งเราทำวอล์กไปด้วยแล้วก็จะเห็นตัววิวด้านหน้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างแบบทำวอล์กในรถให้ดูนะครับเวลาใครที่เดินทางนะครับแล้วอยากให้เห็นทั้งภายในรถนะแล้วก็ให้เห็นทั้งวิวด้านหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็จะเห็นวิวตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานจริงๆควรที่จะติดตั้งวางให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรถือแบบนี้นะและนี่ก็คือการใช้งานตัวโหลด Capture ให้ดูเบื้องต้นครับและนี่นะครับคือการใช้งานตัวไมค์โหลด Pro ร่วมกับแอปพลิเคชันโหลด Capture นะครับสามารถปรับแต่งตัวไมค์โหลดได้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีตัวแอปตัวไหนหรือว่าโปรดักต์ตัวไหนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยตามชมครับสู่นี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ